จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพระนางคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากให้กลับมาร่วมงานกันมากเพราะว่ามีแฟนคลับที่จิ้นคู่นี้มากๆนะครับนั่นก็คือชอนจินดาโชติกับพิมประภานั่นเองนะครับวันนี้มาอัปเดตกันทั้งหน่อยว่าชอนกับพิมเนี่ยใกล้ๆนี้เนี่ยกำลังจะมีละครคู่กันหรือเปล่านะครับก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของพิมพิมประภาเลยนะเขาเนี่ยเคยร่วมงานกันมาในเรื่องลูกไม้ลายสนธยานะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับและตอนนี้เนี่ยพิมพิมประภาเนี่ยมีละครที่กำลังออกอากาศอยู่นั่นก็คือเรื่องพายสังคีตนะครับแล้วก็มีอีก2เรื่องที่ประกบคู่กับพี่อ๋อมแล้วก็บูมกิดกล้องนะครับแต่ว่ากับชอนเนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรวันนี้จะมาอัปเดตกันส่วนชอนจินดาโชติเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมมีข่าวแว่วๆมาว่ากำลังจะกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7สีอีกครั้งหนึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นค่ายของพี่เจี๊ยบโสภินภาค่ายเดิมนะครับที่จะดึงมาเล่นนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วจะได้คู่กับใครจะเป็นพิมพ์หรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้นนะครับเครดิตข่าวที่จะหยิบยกมาในวันนี้นะครับผมนั่นคือดาราไดรี่นั่นเองนะครับเขาได้บอกว่าดับฝันพิมพ์ลั่นไม่มีละครคู่ชอนประสบความสำเร็จจับมือขึ้นแท่นคู่จิ้น S&P Finver ในละครโรแมนติกแฟนตาซีลูกไม้ลายสนธยาสำหรับชอนจินดาโชติและพิมประภาตั้งประภาพรถึงแม้ละครจะลาจอกันไปนับแรมปีแต่แฟนคลับลุ้นให้เขาทั้งสองคนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับพิมพ์มาโปรโมทละครเรื่องพรายสังคีตเธอยิ้มพร้อมแย้มในเรื่องนี้อ๋ออันนี้คือไม่แน่ใจเลยเพราะว่าด้วยความที่พี่เขาเป็นฟรีแลนซ์เราอยู่ช่อง7ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกเมื่อไหร่แต่ก็ยินดีมากพิมพ์ยินดีร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วและอยากสร้างเคมีใหม่ๆให้กับแฟนๆอยู่แล้วหลายคนอยากเห็นผลงานใหม่ๆของเราสำหรับทัพแฟนคลับ S&P รับยังมีอยู่แต่ห่างหายไปบ้างตามการเวลาเนาะเพราะละครจบไปเป็นปีแล้วแต่แฟนๆก็ยังติดตามให้กำลังใจเราทั้งสองคนก็ยังมี IG และมาหาตามงานขอบคุณมากๆแต่เร็วๆนี้ยังไม่มีดูพิมพ์กับพี่แบงค์พี่บูมพี่อ๋อมไปก่อนและพิมพ์ก็ยิ้มนะครับอันนี้ออกจากปากของพิมพ์พิมประภาแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาร่วมงานกับชอนอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ทำงานส่วนชอนเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมก็รับงานในหลายช่องได้นะครับยอมรับว่ามีแฟนคลับนะครับผมที่จิ้นคู่นี้อยู่มากนะครับแต่ก็ห่างหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าละครเนี่ยจบไปนานแล้วพิมพ์ก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่มีนะให้ดูพิมพ์กับแบงค์กับบูมกับอ๋อมไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีละครคู่กันนะสำหรับแฟนคลับคู่นี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะได้กลับมาเจอกันในเรื่องไหนนะครับและชอนเนี่ยถ้ากลับมาเล่นกับทางช่อง7สีจริงๆเนี่ยตอนนี้มีข่าวว่ายังไม่ได้คู่กับพิมพ์หรือจะเป็นนางเอกคนอื่นเป็นใครก็ลองเดากันดูแล้วกันนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยว่านะที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป